หลังจากที่โครงการรถเมล์ด่วนพิเศษ BRT สายสาทรราชพฤกษ์เปิดให้บริการเมื่อปี2553เป็นต้นมาโดยระยะทาง 15.9 กิโลเมตรมีสถานีให้บริการทั้งหมด12สถานีใช้เส้นทางถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถนนพระรามที่3สะพานพระราม3ถนนรัชดาภิเษกบุคโลสิ้นสุดที่สถานีราชพฤกษ์ใช้รถโดยสารปรับอากาศ NGV มีช่องทางเฉพาะรถเมล์ด่วนพิเศษ BRT ในช่องจราจรขวาสุดแยกออกจากรถยนต์สัญจรโดยทั่วไปผ่านมาแล้ว14ปีในที่สุดก็ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงวันที่1กันยายนนี้กทม.และ BTSนำรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการแทนรถเมล์ชุดเดิมประกอบตัวรถที่อู่เชิดชัยคอร์ปอเรชั่นจังหวัดนครราชสีมาเป็นรถโดยสารแบบชานต่ำจำนวน30ที่นั่งมีประตูเข้าออกบริเวณกลางรถทั้ง2ฝั่งพร้อมทางขึ้นสำหรับผู้พิการพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน5ตัวติดตั้งระบบ GPS พร้อมจอแสดงข้อมูลชำระค่าโดยสารผ่านการสแกน QR Code หรือใช้บัตรแลบบิทโดยได้จัดเตรียมรถโดยสารให้บริการจำนวน23คันโดย BTSC ได้รับสัมปทานจากกทม.ให้บริการเป็นเวลา5ปีโดยจะให้บริการฟรีเป็นเวลา2เดือนถึง31ตุลาคม2567ส่วนอัตราค่าโดยสารต้องรอให้ทางกทม.เป็นผู้ประกาศอีกครั้งหนึ่งใครที่อยากลองของใหม่ก็ทดลองใช้บริการกันได้